ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนราชบัณฑิตโมบายชื่อบ้านนามเมืองพี่จะรบกวนให้ช่วยอ่านบทความนี้หน่อยแล้วมันโอเคไหมอ๋อผันตัวเป็นนักเขียนเหรอพี่ป๊อกบทความเกี่ยวกับอะไรครับก็เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยพี่เพิ่งเขียนจริงจังครั้งแรกนะยากสมัครเลยอ่ะโอ้ยผมว่าพี่ป๊อกเล่าเรื่องเก่งนะมีสมบัติสำนวนน่าจะเขียนได้ดีนะครับเนี่ยนี่คือชมเนี่ยอยากอ่านมากเลยนะเอางี้อย่างนี้ฝากเอากลับไปอ่านให้พี่หน่อยนะแล้วก็ช่วยดูพวกตัวสะกดด้วยว่าโดยเฉพาะคำทับศัพท์ชื่อเมืองชื่อดินแดนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะพี่ก็เขียนทับศัพท์ตามเสียงอ่ะไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเคได้เลยพวกชื่อเมืองชื่อประเทศนี่แหละครับไว้ใจผมได้ไม่มีพลาดขนาดนั้นแน่นอนอยู่แล้วคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อกหรือใครก็เป๊ะได้นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยดีๆแบบนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับทีมนักวิจัย Nextech สวทช.พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อบ้านนามเมืองสำหรับใช้ค้นหาชื่อประเทศเมืองหลวงดินแดนและเขตการปกครองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 9,000 แห่งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนในระบบ iOS เวอร์ชัน 8ขึ้นไปและ Android ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลจากคำไทยและคำต่างประเทศได้ทั้งตัวอักษรตั้งต้นหรือส่วนหนึ่งของคำโดยการแสดงผลแบ่งเป็น2ลักษณะคือชื่อเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศส่วนชื่อบ้านเมืองในประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สะกดชื่อเมืองได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและยังบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้ได้อีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้ดีอ่ะข้าวสะดวกมากๆเลยอ่ะมีบอกหมดเลยนะชื่อรัฐชื่อจังหวัดในประเทศต่างๆเหมือนพี่ได้เรียนภูมิศาสตร์ไปในตัวเลยชอบใช่สะดวกมากเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ป๊อกปกติเนี่ยนะครับผมใช้เวลาเขียนรายงานนะเวลาจะเขียนชื่อตำบลหรือว่าอำเภอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแจ่มเลยขอดาวน์โหลดไว้ใช้เลยดีกว่าท่าทางนะพี่จะได้ใช้ประจำครับรีบจัดเลยครับพี่ป๊อกมีไว้อ่ะได้ใช้แน่นอนว่าแต่แอปชื่ออะไรนะไงชื่อบ้านนามเมืองชื่อบ้านนามเมืองนี่จัดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.